สวัสดีครับเจอกันนะติงและทีมงานเซตอัพนะครับวันนี้นะติงจะย้อนอดีตให้หลานๆได้ไปรู้จักกับนักมวยปล้ำของคนไทยนะครับปักษาและอีเคบากิครับคู่นี้ปักษาในยุคนั้นนะครับมาในมาตรของอาธรรมตัวแสบเขาเคยหักหลังอีเคบากิมาแล้วด้วยและมีเดิมพันกันนะครับว่าถ้าปักษาแพ้อีเคบากิในวันนี้เขาจะโดนไล่ออกจากสมาคมมาดูมาตรของปักษาในลีลากวนโอยครับมาถึงจะกวนโอยยังไงก็นึกว่าเอ้ยเป็นไอ้หนุ่มผมบางนะฮะไม่ใช่ไอ้หนุ่มผมยาวนะฮะนี่ครับโอ้โหเดินมานี่สว่างสวัยมาเลยเขาคือปักษาเรายังไม่ใช้เวทีนะครับเราใช้เบาะครับแล้วก็คนดูก็นั่งกันอย่างใกล้ชิดนักมวยปล้ำกันเลยทีเดียวผู้ต่อสู้ครับเอมิซากุระเจ้าของค่ายกาโตมูฟที่มาก่อตั้งค่ายกาโตมูฟในประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้เธอก็จะขึ้นปล้ำเป็นแมตช์3เศร้านะครับปักษานะมารออยู่แล้วแล้วก็เอมิซากุระครับและนี่ก็คืออีเคบากิครับอีเคบากินี่คือนักมวยปล้ำชาวไทยนะครับไปสร้างชื่อเสียงเอาไว้มากถึงขนาดเคยเป็นแชมป์กันมาแล้วในวันที่เขาขึ้นปล้ำนี่เขาก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับและมีเดิมพันนะครับสำหรับอีเคบากิปักษาแล้วก็เอมิซากุระคือปักษาถ้าปักษาแพ้ปักษาต้องออกจากสมาคมขณะที่อีเคบากิแพ้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเข็มขัดก็คงจะต้องยังอยู่แล้วครับแต่มันเสียศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็เอมิซากุระแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นสุภาพสตรีแต่ขอโทษเธอเป็นเจ้าของค่ายเป็นคนที่ฝึกนักมวยปล้ำกาโต้มูฟประเทศไทยยุคนั้นเวทีก็เนี่ยครับเท่าที่เห็นเนี่ยแหละครับไม่มีเชือกกั้นก็กว้างยาว2คูณ4นะฮะ2คูณ4เมตรวันนั้นเนี่ยคนดูนี่ถือได้ว่าเยอะมากนะครับ150คนนะประมาณนั้นถือได้ว่าเยอะจริงๆเท่าที่กาโตมูฟยุคนั้นเคยจัดมานี่ครับเอมิซากุระยังทรงเอกลักษณ์เดิมครับคือตัวป้อมป้อมขาสั้นๆอีเคบากิครับไปอะไรอะไรแม่ป้าปัจจุบันทั้งสองก็ไม่ได้อยู่กับค่ายของเรานะครับเซตอัพแล้วนะครับเราก็ย้อนอดีตให้ได้ชมกันปักษาครับช่วงนั้นก็ยังถือว่าเป็นดาวรุ่งนะฮะเวลาไปดูมวยปล้ำยุคนั้นนี่ก็เตรียมพร้อมที่จะร่วมปล้ำด้วยนะฮะใกล้ชิดนักมวยปล้ำจริงๆมีการแซวกันได้นะครับสามเศร้าครับไม่ใช่แฮนดี้แคปเริ่มปล้ำครับโอ้เวทีกว้าง2เมตรยาว4เมตรนะครับวิ่งอะไรปักษาบอกอะไรเฮ้ยไปชนกรรมการเดี๋ยวดิใจเย็นเอาทีละคนไม่ต้องเข้ามาพร้อมกันนะต้องการเจอเดียวพูดกับซากุระครับนี่โอ้ซากุระบอกกูยืนเฉยครับโดนปักษาถีบไปแล้วโกรธเลยครับโอ้เอมิซากุระโดนหลอกเอาละครับอิเคบากิจับยกปักษาเตะผิด
ตะก้านคอปักษาหลบได้ไงโอ้โหช่วงนั้นนี่ผมแกก็ยังดูยาวๆนะฮะแต่ข้างหลังนี่เป็นไข่ดาวแล้วนะปักษานะผลักครับผลักตบหน้าคนดูก็แซ่เอ็มมิซากุระบอกเมื่อกี้มือเตะกูจะมาเออกูยืนเพลินเลยเมื่อเตะกูจะมาเจอเลยครับเจอรุมเลยครับปักษาโดนซากุระแล้วก็พีเคบากิรุมครับโทษฐานหักหลังก่อนนะครับโอ้ปักษาเอ้ยใครๆก็ไม่รักปักษาครับมาสองคนว่าไงคราวนี้เปเลือกของแล้วลิ้วอะไรล่ะอ้าวตกลงจะปล้ำกันหรือเปล่าอ้าวทางนี้นอนให้กดนะกดก็กดดิอ้าวกรรมการนับไม่ด้อยทางนี้ก็จับวิดเลยครับใส่ไม้ตายเลยโอ้ซากุระดิ้นเร่าๆครับเจออีเคบากิแกใส่เลยครับโอ้โหไหลแทบหลุดI'm sorry ครับขอโทษนะ I'm sorry อย่าดึงหนวดซะเลยน้อยแน่นี่นะครับว่าอีเคบากิก็ไม่ยอมนะครับเอาไม่เตะใช้เท้าเขี่ยครับเห็นเป็นผู้หญิงเอากดไม่ได้ครับปักษาบอกโอ้ยังอยู่เตะใส่อิเคบากิก็สนุกอีกอย่างนะครับคนดูเวลาดูใกล้ๆอย่างนี้ก็ดีครับ บิดเลยครับแอดอมิโนสเตทแบบนั่งนะฮะแล้วก็เอาศอกครับกระแทกเข้าไปที่หน้าอกของอิเคบากิรัวตบกระโหลกสักทีครับอันนี้เขาเรียกว่าเบิร์ดกระโหลกทางนี้อีเคบากิบอกมึงทำอย่างอื่นกูไม่ว่ามึงเบิร์ดกะโหลงนี่มันดูถูกเจอปรักษาดรอปคิกโอ้โหสูงมากสแตนดิ้งดรอปคิกครับเต็มปากเลย เหลือเจ้ฮะถีบโอ้การเตะเอมิซากุระนี่ถือว่าเตะหมูเตะแมวครับ ไม่เป็นไรครับเอาบูโรตัสบอกเคลียร์พื้นที่หน่อยเคลียร์พื้นที่หน่อยเอาเก้าอี้ตรงนี้เอามาโขกซะเอาอีเคบากิมาโขกกับพื้นที่ที่เขานั่งเนี่ยครับจะบอกเป็นอัศจรรย์ก็เป็นแบบว่าเราทำเป็นคล้ายๆกับว่าแหมมันไม่ใช่สแตนที่ถาวรนะครับเอามาตั้งไว้เฉยๆแต่อีเคบากิก็ลงไปนอนตรงนั้นแล้วนี่กองเชียร์ปักษาก็มีจัดการใครต่อดีครับโอ้โหเอมิซากุระเขี่ยศพทิ้งก่อนเขี่ยป้าครับเขี่ยศพป้าทิ้งไปแล้วปักษาอีจะเล่นงานอิเคบากิวิ่งมาบ้าห้าวอิเคบากิเอาไหล่กระแทกอาศัยตัวใหญ่ครับอาศัยตัวใหญ่ครับมาจัดการกับปักษาเหวี่ยงมาปักษารีเวิร์สได้ทุบเสร็จจับซันเซฟลิปกดอ้าวไม่ยอมอ้าวทางด้านนี้เอ้าซากุระมาถึงจะจัดการบิดคู่เลยครับนี่โอ้นี่ยายป้านี่ฉวยโอกาสหน้าดูเลยครับโอ้นี่ครับแกใส่ซัมมิชชั่นคู่เลยครับทั้งปักษาทั้งอิเคบากิทุบหลังเอมิซากุระเนี่ยดูนี่เดี๋ยวจะโชว์ความแข็งแรงจัดการรวบเอวของปักษารวบเสร็จจะยกทางนี้อีเคบากิบอกนี่ใส่คอนโดมิเนียมว้าวอุ้มป้าอีกแล้วโอ้ยเอมิซากุระบอกไว้โอ้ยเอ้านี่ครับกระโดดฟันศอกครับซากุระเข้ามาขวางลำตัว2คนช่วยกันอุ้มเสร็จอ้าวโดนเลยครับอีเคบากิโดนซากุระฟอนเฟสล็อกทางด้านนี้ปักษาบอกอ้าวเดี๋ยวช่วยกันเว้ยดับเบิ้ลสูเพล็กได้ไหมจะสู้เพกอิเคบากิบอกไม่ไหวมันหนักเหลือเกินโอ้โหอิเคบากิเสยปักษาได้อีกต่างหากไม่ต้องแท็กมันสามเศร้าไม่มีแท็กจับซากุระขึ้นมาฟันละเวสแลมไหมอิเคบากิบอกเดี๋ยวทำอะไรกับป้าดีโอ้ย
ป้ายอมแล้วยังไม่ได้ทำอะไรหรอกแบ็คเบรกเกอร์ป้าโอ้แล้วป้าหลังแกไม่เมเอวแกก็ไม่เมอ้าวปักษาเข้ามาเจอเข่าของอิเคบากิอิเคบากิจับแบ็คเบรกเกอร์โอ้ยหลังกระแทกกับเข่าอ้าวขอเสียงเชียร์หน่อยแล้วคนดูก็ชอบครับเอ้าวิ่งมาจะโดดบอมลงไม่มีอะไรเลยปักษาบอกมันต้องอย่างนี้แบ็คซัมเมอร์ซอก็ไม่ได้เอ้าก็ไม่ได้ขยับมากลางๆหน่อยให้มันลงเบาะหน่อยบอมผิดอีกแล้วครับท่าโอ่งเกยตื้นครับของเอมิซากุระแล้วก็กลายเป็นอิเคบากิหมุนมาอัดด้วยท่อนแขนเล่นงานปักษาแล้วก็เวียงมาปักษาเตะกลางลำตัวครับใส่อิเคบากิถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีพื้นที่ครับแต่ก็ปั้มกันมันนะฮะนี่ให้จังหวะการนับของกรรมการครับนับไปเรื่อยๆครับปักษาน่าจะฟื้นตัวก่อนใครครับโอ้ยเอ้าเสียงเชียร์ปักษามาอีกแล้วอีเคบากิจะขึ้นมาปักษาจิกผมแล้วก็ต่อยเข้าไปเต็มๆมาอีเคบากิตบปักษาต่อยอิเคบากิต่อยคืนกลับมาแหมปักษาเวลาหันหลังนี่นึกว่าคุณพ่อมานะฮะไม่ใช่นะฮะผมแกนี่บางหน่อยเอ้าโชกใส่อิเคบากิอิเคบากิก็สวนกลับมายืนต่อยอิเคบากิปักษาอิเคบากิปักษาอิเคบากิเอ้าซากุระมาโอ้ไม้โดนเตะครับเอาป้ามาแล้วป้าทุบป้าทุบแล้วครับเอมิซากุระทุบโต้ศอกตบใส่ปักษาตบตบตบต่อยตบมาๆ มาปักษาเตะโอ้ยเหมือนเตะโอ่งครับเตะได้นุ่มนวลครับนุ่มนวลลันจวนจิตนี่แน่ตบเตะกูทำไมเจอดีดสิโอ้ปักษาจะโครสไลน์หลบได้ครับซากุระศอกเจอเตะก้านคอครับแหมขนาดคอสั้นๆนะฮะโดนเตะไปแล้วปักษาจับยกขึ้นฟาดลงมาข้างหน้าครับเล่นงานของอิเคบากิแล้วยังไงต่อครับปักษานี่แพ้ไม่ได้นะฮะแพ้ต้องออกจากวงการนะฮะถ้าแพ้ปั๊บต้องไปขายเต้าหวยเลยนะครับวิ่งเข้ามาอิเคบากิจับปักษาสแลมลงไปอิเคบากิบอกขอไปขอบอมหน่อยนี่ครับเล่นงานปักษาอิเคบากิจัดการต่อครับจับปักษายกขึ้นยกขึ้นมาฟาดแบ็คเบรกเกอร์เสร็จเรียบร้อยปิดบัญชีจับปักษายกขึ้นมาครับจะใช้ท่าไม้ตายยกขึ้น falling century โอ้โหท่าไม้ตายอิเคบากิครับกดแล้ว1 2ยังครับปักษาบอกกูแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้แล้วก็แผงเยาวราชรอด้วยจะไปขายเต้าหวยได้2ได้2ได้2เฮ้ย Falling Century ก็ยังใช้ไม่ได้ผลเฮ้ยจะทนไปถึงไหนครับจัดการต่อลากปักษาขึ้นมา Double Underhook มาอีกแล้วแหมป้าเตี้ยป้าเตี้ยมาทำไมไปเฮ้ยแม่ลากเอมิซากุระบอกไปนั่งเฉยๆแม่ยายป้าอุ้ยแม่เอมิซากุระหลบได้แล้วเตะใส่อิเคบากิเตะแบบเต็มๆครับมาแล้วครับอ้าววิ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 วล็อกอยู่บอมลงมาครับโอ้โหระยะสั้นครับเอาขนาดพอดีตัวครับแม่แล้วขาแกสั้นมากจับดับเบิลอันเดอร์ฮุกอ้าวปักษามาเข่าลอยครับเล่นงานเอมิซากุระปักษาฟื้นตัวแล้วอิเคบากิงงๆครับจะใส่อีกแล้วครับแม่ไม่ได้ครับ
ต่อยดีกว่าครับโชกใส่อีกทีโชกใส่ปากษาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกรรมการบอกไว้ไม่เกี่ยวเฮ้ยจับยกขึ้นมาไม่ได้ครับกรรมการอ้าวโดนจนได้ครับปักษาแม่กรรมการก็งงครับเข้ามาอีเกบากีบอกอย่านะกรรมการบอกอย่าบิดกลับมาโอ้ยปักษาสวนเลยครับเตะกล่องดวงใจอีเกบากีเพิ่มตอมโอ้ยท่าหมายตายครับกดเลยครับ1 2 3โอ้โหมาอีเคบากิครับเจอเคิร์ฟตอมของปักษาเข้าไปว่ากรรมการบอกกูก็เกือบตายปักษาไม่โดนไล่ออกจากสมาคมครับโอ้โหแม่โอ้โหกองเชียร์ก็เชียร์เชียร์ครับสรุปเลยนะครับปักษาเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ไม่โดนไล่ออกจากสมาคมครับแต่มีเรื่องตลกกว่านั้นครับหลังจากที่ปักษาเอาตัวรอดไม่โดนไล่ออกจากสมาคมปรากฏว่าสมาคมยุบครับโกเอมิซากุระครับประกาศยุบกาโตมุกประเทศไทยในวันนั้นครับโอ้ปักษาบอกกูปล้ำเกือบตายโอ้เลยไม่ได้อะไรเลยชูมือกันละกันนะเย้นี่คือเรื่องราวครับของวงการมวยปล้ำประเทศไทยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามผลงานของนาติงและทีมงานเซตอัพได้นะครับในโอกาสต่อไปวันนี้นาติงและเซตอัพลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ